ไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเกิดเหตุครับคนร้ายใช้อาวุธปืนนะเป็นปืนปากกาเข้าไปบุกเดี่ยวปล้นเซเว่นอีเลฟเว่นแห่งหนึ่งก็ใช้จังหวะช่วงกลางคืนนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปบุกเดี่ยวเข้าไปด้วยฮะใช้ปืนนะฮะที่ติดมากับตัวของปากกาเนี่ยเข้าไปนะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับคนร้ายเนี่ยนะฮะไปปล้นร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ริมเส้นบายพาสเลี่ยงเมืองแม่กองครับในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับคนร้ายเป็นชายประมาณสักอายุ30ปีครับนุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อยืดสีดำใช้ผ้าสีเขียวขี้ม้าปิดบังใบหน้าเอาไว้ที่มือด้านขวาถือปากกาครับเป็นปากกาที่มันมีอาวุธปืนด้วยนะฮะและบุกเข้าไปครับบังคับให้พนักงานเนี่ยเปิดลิ้นชักแล้วก็ไล่ให้พนักงานไปอยู่ด้านหลังนะครับก่อนตัวเองเนี่ยจะรวบเอาเงินไปประมาณสัก 5,000 บาทแล้วจากนั้นครับก็วิ่งขึ้นไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรนะฮะหลบหนีไปทางเส้นพระราม2ครับเบื้องต้นนะตำรวจเข้าไปตรวจสอบรูปพรรณของคนร้ายแล้วครับก็คาดว่าคนร้ายรายนี้น่าจะเคยก่อเหตุมาในพื้นที่ของสภ.โคกขามเพราะว่าพฤติกรรมคล้ายกันแล้วดูจากเครื่องแต่งกายแล้วก็ผ้าที่ใช้ปกปิดใบหน้าเนี่ยเหมือนกันครับก็เดี๋ยวคงจะต้องเช็คเพิ่มเติมนะครับทั้งที่สภ.โคกขามแล้วก็ที่สมุทรสงครามด้วยเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นคนเดียวกันก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้นะฮะใบหน้าที่เห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนคงจะต้องมีการดำเนินคดีแล้วคงตามตัวต่อไปตำรวจบอกว่าอุกอาจมากนะคะบุกเดี่ยวใช้ปืนปากกาไปชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะคะเตรียมจะไล่ล่าหาตัวมาให้เร็วที่สุดค่ะ